สื่อญี่ปุ่นรายงานอูระวะเรดเล่งตัวนิโคลัสมิเคลสันร่วมงานเจลีกในขณะที่เซเลโซโอซาก้าต้องการแบกขวาอาชีพงานนี้ลุ้นแน่นอนขณะที่เมืองทองยูไนเตตเจอวิกฤตสธาแฟนบอลแฟนคลับบอลเข้าใจด้วยขายเท่เจริญศักล้างหนี้แบบนี้จะเป็นอย่างไร ทีมชาติไทยเตรียมแข่งพบออสเตรเลียยู16วันอาทิตย์นี้ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเปียพงหญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นตลาดซื้อขายนะครับนักเตะเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเปิดแล้วนะครับโดยเฉพาะจากทีมชาติไทยนะครับแล้วก็หลายๆทีมในเอเชยเียเริ่มขยับตัวกันเยอะมากขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่เป็นข่าวเนื้อหอมจริงๆก็คงจะหนีไม่พ้นนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวเนี่ยก็เล่นไปยันถึงเจลีกนะครับแล้วก็เล่นไปถึงเดนมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับก็รออยู่ว่าเจ้าตัวจะย้ายไปที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะแต่วันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รายงาน จากฟุตบอลทริปเนี่ยนะครับบอกว่าเซเลโซโอซากานะครับเหลือแบ็กขวาอาชีพในทีมชุดใหญ่เนี่ยให้ใช้เพียงแค่คนเดียวก็คือไฮโตะโอคุดะดาวเตะวัย23ปีนะครับจากการที่ทีมเพิ่งปล่อยตัวเซยะไมคุมะแบ็กขวากัปตันทีมไปให้กับสโมสร์อารแซคอักมาทีมในเอเรดิวิซี่ลีกฮอลแลนด์นะครับนั่นหมายความว่า ทีมพัธมิตรลูกหนังของ BG ประทุมกำลังมองหาแบ็คขวาคนใหม่มันมีโอกาสนะครับที่ทางด้านของ BG เนี่ยอาจจะเป็นตัวเชื่อมนะครับให้กับนิโคลัสเนี่ย ไปที่เซเรโซโอซาก้าได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่นิโคลัสมิเคิลสันถ้าหากว่าได้ไปเซเรโซโอกาสที่จะมาบีจีมันยิ่งมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้บ g จก็ไล่ก้านซื้อนักเตะโอ้โหทั่วประเทศแล้วครับแล้วก็ไปเอาต่างชาติมาต้องบอกว่าเป็นยีราฟนะครับสูง2เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะและหนึ่งในนั้นนะครับที่ต้องบอกว่าสื่อญี่ปุ่นเขารายงานว่าถ้าหากว่าทีมไหนเนี่ยต้องการ แบ็คขวาตอนเนี้ย ข่าวจะไปลงที่นิโคลัสซะเยอะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตครั้งนี้ด้วยนะครับแต่สื่อญี่ปุ่นก็ยังรายงานนะครับคุณซาโตะเนี่ยบอกว่าวะเรสนะครับอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ในเจลีกนะครับยื่นข้อเสนอให้กองหลังทีมชาติไทยย้ายมาค้าแข้งในเจลีกหนึ่งนะครับแทนฮิโรกิสากะอินะครับมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับเอาจริงๆนะครับด้วยชื่อชั้นของอุระเรสเนี่ยพร้อมจ่ายอยู่แล้วครับดึงตัวนิโคลัสมิเคลสันไปนะครับแต่ว่าข้อ เสนอแรกเนี่ยที่มีการยื่นเข้าไปที่โอเบิ n ดเซเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะถูกปัดตกไปอาจจะยังไม่ได้เป็นพี่พอใจเท่าไหร่นะครับในเรื่องของตัวเลขนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมในเจลลี่ก็เริ่มมีหลายทีมที่พร้อมที่จะอัพ นะครับตัวเลขให้มันน่าสนใจและสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการที่จะดึงตัวนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยเข้ามาสู่ศึกเจลีประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีรายงานตรงกันนะครับว่าหลายๆทีมเนี่ยสนใจต้องบอกเลยนะครับที่ข่าวมันมาดังกับอุระะเนี่ยสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนื่องจากฮิโรกิซากะอิเนี่ยเดี๋ยวจะไม่อยู่นะครับตัวเนี่ยนะครับมีโอกาสไปค้าแข่งนะครับยังต่างประเทศจากการเปิดเผยเนี่ยนะครับเขาอาจจะเซ็นสัญญากับโอคลนเอฟซีในช่วง ซัมเมอร์นี้นะครับออกเลยนะครับว่าถ้าหากเจ้าตัวย้ายไปเนี่ยก็อาจจะต้องการนักเตะที่เข้ามาทดแทนในตําแหน่งแบ,บ็คขวาคือหลายหลายๆทีมก็ขาดตรงนี้นะเออมันก็เป็นน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าขาดไปเนี่ยจะเอานักเตะอย่างนิโคลัสไปหรือไม่นะครับตอนนี้ก็มีหลายทีมที่สนใจก็เหลือแต่ตัวเลขนั่นแหละนะครับเพราะว่านิโคลัสมิเกลสันเนี่ยจบฤดูกาลด้วยการตกชั้นไงยังไงต้องย้ายนะครับทาให้ตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีการรายงานออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าสนอกสนใจ อยู่แล้วแล้วก็มีทีมจากนอร์เวย์ด้วยนะครับสำหรับมิโคซันเนี่ยนะครับอายุ24นะครับก็เดี๋ยวจะ25นะครับเคยเล่นให้กับทีมเยชนของประเทศนอร์เวย์ก่อนจะมาเปิดตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมนักชับมิตรระหว่างไทยพบกับซีเรียเมื่อวันที่25มีนาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็เล่นให้กับช้างศึกเรื่อยมานั่นเองนะครับก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะไปที่ไหนแต่ตอนนี้เนี่ยสัญญาที่ยื่นเข้ามาเนี่ยหลายทีมอยู่นะครับก็เหลือแค่ตกลงกับทีมไหนอะ่ะคุยกันรู้เรื่องนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับดรามา่าศรัทธาแฟนบอลเมืองทองเนี่ยมันก็จะมีคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าขายแฟนบอลได้ก็ขายไปแล้วคืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเมืองทองกําลังเจอในเรื่องของวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสโมสรเองหรือว่าบิสเนสธุรกิจต่างๆ่างเองนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับตอนนี้ก็เลยมี แฟนคลับนะฮะอย่าง o f f ฟิเชีเนี่ยของเมืองทองเขาออกมาโพสต์นะครับบอกว่าพวกคุณลองถามตัวเองก่อนกันดีไหมว่าเข้าใจสถานการณ ทางการเงินของสโมสรหรือไม่นะครับหรือว่าดีแค่ไหนเบื้องหลังของสายป่านเมืองทองคือธุรกิจอะไรแล้ววันนี้ธุรกิจนั้นมันเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องขายจเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยไปล้างหนี้หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าแฟนเมืองทองที่บอกว่าเป็นแฟนเนี่ยนะครับที่บอกว่าศรัทธาแฟนบอลเนี่ยที่เรียกหากันมานานเนี่ยมันล้างหนี้ให้สโมสรได้ไหมนะครับการขายจเจริญศักดิ์วงกรวันนี้สโมสรคงไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะครับ แต่เงินก้อนนี้อาจจะต่อลมหายใจในเรื่องของสภาพคล่องของสโมสรได้พอควรบอดคงไม่โง่าขายคีแมนถ้าสถานก,การณ์ไม่บังคับศรัทธาที่คุณบอกกันเนี่ยมันเคยพาคุณเข้าไปซัพพอร์ตทีมในสนามบ้างหรือไม่นะครับแฟนบอลพันแท้เขาก็เดือดเหมือนกันนะคือนอกจากเสียใจแล้วเนี่ยก็ยังโดนด่าว่างั้นเถอะเขาบอกว่าสนามเนี่ยความจุหมื่นกว่ามีแฟนบอลเข้าสนามนั่นละสามพัน เดือนหนึ่งเนี่ยเตะในบ้าน2เกมรวมแล้ว5 0 0แสนกว่าจ่ายเงินเดือนต่างชาติตัวเดียวยังไม่พอเลยครับแฟนบอลหลงเหลงสปอนเซอร์ที่ไหนเขาจะเข้ามาสนับสนุนนะเขาเข้ามาลงเงินก็เพราะเขาหวังให้คนเห็นแบรนด์ แม่แต่ว่าในสนามมีอยู่3,000คนเอาเงินนี้ไปใส่ทีมอื่นดีกว่าไหมนะครับก็มีการพูดถึงตรงนี้นะครับส่วนเงินที่ได้จากเจริญศักดิ์มา10ล้านจ่ายเงินเดือนต่างชาติตัวเดียวทั้งฤดูกาลก็เกือบหมดแล้วนะครับถ้าศรัทธากันจริงนะครับ ต้องบอกเลยครับว่าให้มาเชียร์เมืองทองกันในสนามนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีเม็ดเงินหมุนกันเข้ามาสู่ทีมอย่างน้อยๆเนี่ย15เกมนะครับก็เกือบ20ล้านยังไม่รวมยอดซื้อขายเสื้อและของที่ระลึกแบบนี้สโมสรมันก็จะไปได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะดูแล้วเนี่ยนะเขาก็คงอัดอั้นตันใจ นะครับว่าอยากจะบอกว่าไม่อยากขายแต่ว่าสุดท้ายต้องขายไปเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะครับส่วนจเจริญศักวงกรก็ไม่ได้ไปเจอีกญี่ปุ่นนะไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้ไปหรือเปล่าเนาะกับโอกาสในการค้าแข่งยันต่างแดนของเจ้าตัวนั่นเองนะครับอะ่ะ นะครับมาดูกันที่ทีมชัดไทยกันบ้างดีกว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะ16นะนะก็ลงฝึกซ้อมที่อินโดนีเซียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันอาเซียน U16 Boy Championship อินโดนีเซีย2024นะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะักกีฬา23รายอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ซ้อมชั่วโมงครึ่งนะครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านคดเจเด,ด มีลาบนะครับก็ต้องเป็นการประเมินผลวัดผลกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรสําหรับมาสเเซร์จะเด็ดนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันนะครับอันเจอกับทีมชาติออสเตรเลีย3ามโมงตรงวันอาทิตย์23ิมิถุนายนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวสารการอัปเดตทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ